การซื้ออาหารรับประทานในแต่ละมื้อมันก็เสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะปลาวันนี้ก็นึกในใจว่าเอ๊ะจะโชคดีหรือโชคไม่ดีแต่เผอิญปลาไม่ค่อยจะสดแต่ถามว่าก็พอทานได้แหละแต่มันไม่สดคือลักษณะของปลาเนี่ยนะถ้าจะให้สดจริงๆก็คือทำเดี๋ยวนั้นเลยทั้งการที่ทำปลาก็คือเหมือนกับฆ่าปลานั่นแหละทำปลาแล้วก็ทอดเลยมันจะได้ความสดเนื้อมันจะต่างกับปลาที่ทำนานแล้วโดยเฉพาะปลาค้างคืนแล้วก็เอาไปแช่เย็นเนื้อปลามันจะยุ่ยทันทีแต่ก็ว่าก็ยังชอบทานปลามากกว่าอย่างอื่นก็เลยต้องทานร้านนี้ปลาแกะแล้วก็มีน้ำพริกมีน้ำปลาสูตรพิเศษของคนใต้เขาอ่ะแล้วแถมมีน้ำซุปให้ด้วยราคา50 บาทมีผักก็พวกแตงกวากับถั่วฝักยาวเป็นพื้นก็ได้อิ่มมื้อนึงอ่ะลาดไปเบ็ดเสร็จที่จริงการลาดไปเบ็ดเสร็จอย่างนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีหรอกเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นผู้ดีเลยแต่มันสะดวกก็คือว่าถ้าน้ำปลาหรือน้ำพริกหกใส่ถ้วยแล้วมันหกนี่มันเรื่องใหญ่เพราะมันเหม็นก็เลยต้องลาดมาเบ็ดเสร็จแบบนี้โดยเฉพาะร้านนี้เห็นภายในครัวเขาแล้วเป็นคนที่ทำอะไรสะอาดเก็บเรียบร้อยแล้วเวลาเก็บร้านก็ปิดมิดชิดเพราะว่าที่ไหนมีอาหารที่นั่นมีหนูก็ต้องให้มันมิดชิดหน่อยเพราะหนูเป็นตัวที่แพร่เชื้อโรคแล้วก็อันตรายแล้วมันอยู่ใกล้ชิดเราเหลือเกินหนูยังไงเสียถ้าเข้าไปอยู่ในบ้านเมื่อไรเราก็ต้องกำจัด